ได้แจ้งสหรัฐแล้วอิสราเอลเผยกำลังเตรียมพร้อมความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารในการจัดการอิหร่านดูในข่าวก็ได้บอกว่ากองทัพอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะโจมตีอิหร่านโดยสื่อมวลชนของต่างประเทศได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านกลาโหมและทางการทูตและเทียวิฟได้แจ้งแผนการต่างๆของพวกเขาให้กับสหรัฐได้ทราบแล้วแล้วก็ยังไม่มีเสียงคัดค้านต่อการเตรียมการดังกล่าวโดยสื่อมวลชนหลายสำนักของอิสราเอลได้รายงานในวันเสาร์ที่11ธันวาคมว่าเบนนี่แกนช์รัฐมนตรีกลาโหมได้แจ้งรอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่จะโจมตีทางทหารถล่มอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของประเทศในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐซึ่งในโอกาสนี้ได้เข้าพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาหลายคนเมื่อวันพฤหัสบดี9ธันวาคมในนั้นที่พบก็รวมไปถึงลอยและแอนโทนีเบรนคินรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐโดยได้กล่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมได้บอกกับอเมริกาว่าเขาได้สั่งการให้กองทัพได้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการสำหรับทางเลือกทางทหารแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกกับ Army Radio ของอิสราเอลด้วยแหล่งข่าวรายเดียวกันนี้ได้อ้างว่าในขณะที่เตหะรานใกล้ที่จะผลิตวัสดุฟิสไซล์ได้มากพอสำหรับระเบิดนิวเคลียร์1ลูกแต่อิหร่านไม่มีทางจะก้าวผ่านประตูนั้นเพราะว่าอิสราเอลตระหนักดีถึงความอันตรายร้ายแรงของย่างก้าวที่สำคัญดังกล่าวทั้งนี้อิสราเอลได้กล่าวหาอิหร่านซ้ำๆว่าต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ทางเตหะรานก็ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคำกล่าวหาดังกล่าวโดยได้ยืนยันว่ามันเป็นโครงการนิวเคลียร์ที่มีวัตถุประสงค์ทางพลเรือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแหล่งข่าวด้านการทูตรายหนึ่งได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอิสราเอลแยกกันว่าคำประกาศเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะโจมตีอิหร่านไม่ได้รับเสียงคัดค้านใดๆมาจากเจ้าหน้าที่อเมริกาแล้วก็ไม่มีเสียงวีโต้ใดซึ่งแหล่งข่าวนั้นก็ได้บอกกับเยรูซาเล็มโพสต์และระหว่างการเยือนสหรัฐของแกนช์ได้แสดงความหวังว่าจะมีการพูดคุยและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นกับวอชิงตันในประเด็นอิหร่านเช่นเดียวกับการยกระดับความพร้อมในด้านการทหารร่วมกับเพื่อที่จะรับมือกับอิหร่านและก็หยุดยั้งพฤติกรรมก้าวร้าวในภูมิภาคและความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของเตหะรานและแม้ว่าออสตินดูเหมือนจะชื่นชอบสงครามน้อยกว่าแต่เขาก็บอกกับวอชิงตันว่ามีความกังวลว่าอิหร่านอาจจะล้มเหลวในการแสดงออกถึงความร่วมมือด้านการทูตอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เตือนว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะหันไปสู่ทางเลือกอื่นๆในการจัดการกับอิหร่านซึ่งไม่นานมานี้หลังจากการประชุมระหว่างรอยและแกนซ์สิ้นสุดลงทางเจนสากีเลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของสหรัฐในการสำรวจทางเลือกอื่นๆด้วยโดยบอกว่าจากความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านประธานาธิบดีขอให้คณะทำงานของเขาเตรียมพร้อมในกรณีที่การทูตนั้นล้มเหลวและเราต้องหันไปสู่ทางเลือกอื่นๆด้วยซึ่งนั่นจำเป็นต้องมีการเตรียมการสกีได้กล่าวพร้อมบอกว่าทางเลือกต่างๆนั้นอาจจะรวมถึงมาตรการเพิ่มเติมนั่นจะเป็นการกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเพื่อเล่นงานภาคต่างๆที่สร้างรายได้ให้กับอิหร่านซึ่งมันชัดเจนว่าพยายามหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงทางเลือกทางด้านการทหารนี้ซึ่งโวหารแห่งความเป็นศัตรูครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางการคืนสู่โต๊ะเจรจากันอีกครั้งที่กรุงเวียนนาโดยการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายหรือฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในปี2015ที่เรียกว่ายังเป็นทางการว่าแผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุมJoint Comprehensive Plan for Action อย่างไรก็ตามการเจรจาแทบไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยด้วยเพราะว่าเตหะรานยังคงเรียกร้องให้วอชิงตันยกเลิกมาตรการกดขี่พวกเขาทั้งหมดด้วยซึ่งข้อตกลงในข้างต้นนั้นได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนในขณะนั้นได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวในปี2018โดยได้กล่าวหาว่าเตหะรานละเมิดจิตวิญญาณของข้อตกลงและนับตั้งแต่นั้นวอชิงตันก็กลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตรอันเก่าและออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆเล่นงานเตหะราน
ส่วนอิหร่านก็ต่อในการระงับพันธสัญญาใน JCPOA ซึ่งได้ยกระดับในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและขยายโครงการนิวเคลียร์ด้วย